การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันมีการแบ่งเขตตรวจราชการออกเป็น18เขตสอดคล้องกับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคโดยมีอำนาจในการอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐในวงเงินไม่เกิน900ล้านบาทต่อปีโครงการที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจำเป็นหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่พร้อมดำเนินการได้ทันทีไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติเป็นต้นกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563มีดังนี้รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ210ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์190ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองาม200ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์170ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล130ล้านบาทโดยในปี2563สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณภายในกรอบวงเงิน900ล้านบาทไปแล้วทั้งสิ้น 575,154,600 บาทครอบคลุมโครงการหลายประเภทซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ